ลูกกระเป๋าซินดี้ซินดี้ไม่เกี่ยวซินดี้แค่ไปกินขนมซินดี้ไม่ได้ยุ่งซินดี้ไม่รู้เรื่องจริงอะไรฝากไว้ก่อนนะพรุ่งนี้ฉันจะกลับมาใหม่พี่แล้วของผมแล้วครับลูกค้าทำยังไงกันเนี่ยพ่อของมันไปหมดแล้วอ่ะตายแล้วพ่อแล้วของมันเอาไปแล้วจะที่ไหนขายแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนกินเป็นจ๋าไม่บอกลูกเลยสิพ่อทำไมไม่พูดพ่อพูดสิคะพ่อคะทำยังไงแล้วตังค์ช้อปปิ้งดูเลยลูกจะรีบออกพ่อจ๋าแม่จ๋าแม่ไปพ่อไหนไม่มีใครห้ามกูเลยนะเนี่ยพ่ออย่าเพิ่งเครียดสิเรียกมันมาก่อนไม่ได้เสียใจเลยที่มันยึดของกูไปไม่เสียใจเลยพ่อกูเสียใจที่มึงกล้าใส่ชุดแบบนี้นี่แหละนี่แหละโอ้ร้านเขาใหญ่เขาโตนะคุณพี่ใช่ร้านใหญ่โตมากเลยเดี๋ยวไปคุยกับเขาก่อนก็มีธุระอยากจะคุยกับเจ้าของร้านหน่อยหรือไม่ก็เป็นผู้จัดการก็ได้เองไปตามให้หน่อยวะเจ้าของร้านหรือผู้จัดการก็ได้ใช่ใช่อ๋ออย่างนั้นคุยกับผมก็ได้ครับไอ้นี่มึงหูตึงหรือไงเนี่ยฉันจะบอกแล้วว่าฉันอยากจะคุยกับเจ้าของร้านอยากจะคุยกับผู้จัดการแล้วกูจะคุยกับมึงทำไมจะคุยกับเจ้าของร้านหรือผู้จัดการก็ได้ใช่ไหมจะคุยกับผมก็ได้นี่ไงคนระดับนี้คุยกับพวกเราอย่างนี้ได้ไงอ่ะใช่ครับทำไมแต่งเนื้อแต่งตัวก็สกปรกกินตัวก็เหม็นไปหมดมีสง่าราศีโอ้ยดูสิสกปรกนะพ่อเนาะไงลูกดูดิผมเนี่ยดูดิรังแคเต็มหัวเลยอ่ะผู้จัดการก็ได้ผู้จัดการก็ได้เจ้าของร้านก็ได้แต่ไม่ใช่มึงอ่ะก็คุยกับผมก็ได้ไงยังไงวะเฮ้ยคุยกันดิใส่เสื้อกั๊กคู่หูกระต่ายเดี๋ยวร้านยังไม่เปิดนะครับร้านยังไม่เปิดครับโอ้เข้าใจครับร้านยังไม่เปิดแต่ว่าไอ้อันดับแรกขอกราบสวัสดีสวัสดีครับก็บอกแล้วไงว่าร้านยังไม่เปิดจะมาไหว้ผมทำไมไม่ต้องการอะไรล่ะครับแต่ว่าพวกเราจะมาสมัครงานครับสวัสดีครับเฮียอ๋อจะมาสมัครเป็นนักร้องครับเดี๋ยวสมัครกับเจ้าของร้านก็ได้เลยครับเอาแล้วท่านไม่ใช่เจ้าของร้านไม่ผมเป็นกัปตันครับเฮ้ยนี่เป็นกัปตันแล้วไหนลูกเรือล่ะครับกัปตันร้านอาหารร้านอาหารครับไม่ใช่เจ้าของเหรอไม่ใช่ครับจะคุยกับเจ้าของช่วยไปตามเจ้าของร้านให้หน่อยครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับได้เฮ้ยรอแป๊บนึงลูกน้องคุยไอ้นี่รู้เรื่องหน่อยเฮียครับเฮียครับอะไรเฮียมีคนมาหาครับผมแป๊บนึงน้องมานี่ก่อนไปตามเจ้าของร้านมาที่ก็นี่ไงเจ้าของร้านนี่เจ้าของร้านใช่สวัสดีครับนึกอยู่แล้วมองมาตั้งไกลเนี่ยยืนเด่นอย่างเงี้ยเจ้าของร้านแน่นแน่เชื่อไหมเนี่ยแค่เห็นข้างหลังออร่าพุ่งไปหน้าร้านดูสิแต่งตัวสะอาดสะอ้านผมเผ่าสะอาดหูสะอาดตาดีจังเลยถึงเฮียจะเป็นเจ้าของกิจการแต่ก็ดูเฮียแต่งตัวมีสะทุนนะครับมีสะทุนครับสะทุนขออภัยครับแต่บอกตรงๆนะครอบครัวมึงเนี่ยกระร่อนมากฮะ